วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเช้าวันนี้เราจะชวนพุทธศาสนิกชนที่กำลังดูการถ่ายทอดของเราในวันนี้และสมาชิกพุทธสาวิกาที่ในหุบเขาโพธิสัตว์และเสถียรธรรมสถานได้สาธยายมนต์การสาธยายมนต์เพื่อปัญญาเป็นหนึ่งในหนทางแห่งการบรรลุธรรมวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราระลึกถึงการตรัสรู้บทสวดมนต์วันนี้จึงเป็นบทสวดมนต์ที่เช้านี้จะสวดบทปฏิจจสมุปบาทคือองค์ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้ขอให้ทุกท่านเตรียมใจหนึ่งลมหายใจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานหายใจเข้ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้หายใจออกปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดรู ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดอันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมาสิเอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะพระสงฆ์ถ้าไม่ต้องถ่ายก็ได้พระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมัสมิเองโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสัตมาเสารทีเป็นผู้สามารถฝึกปุรุที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริ่มจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมรกังสพรหมกังสาสมณะพรหมนิงปัชสเทวมนุสังสยอภิญญาสชิกตวะปเวทิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอธิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเทวลาปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตมหังภควันตังอภิปูชยามิ
ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานัมมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาสีเอยโสสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตัวตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตัมมหังธรรมังสิรสานัมมามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสีเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
ตามหังสังฆังอภิปุชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสิรสนมามินอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังรตนาตยาปนามคาทายุเจวสังเวคาปริกิตานาปาทานจปนามาสิเอพุทโธสุสุทุกรุณามหันตุพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสปาปุปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันดามิพุทธังอะหัมทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปะทิโปวิยตัสสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามตเปตปินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทาทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่อิชินะแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธรรมังอะหัมทะเรนตังไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตประสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทัสสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมทัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอะหัมทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตาพิปูชนายกังวัตถุตายังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสังผู้ปัทโวมาโอนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยสุดเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ดูพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโก
เป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขะแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็ทุกข์อาปิเยสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกขโอความพลาดพราจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดชังนัลภติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิทังสิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทะขันธ์เหล่านี้เองธรรมานุสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวกิวินเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจัปปนาสะภควโตสาวกิสุอนุสาสนิพระอุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตาใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกอิปริเทเวอิทุเคอิโทมานาเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวัลสะทุกขคันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทะดีทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิราปริณิพุตตามปิตังภควันตังอุทิสอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปัปปชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสมิงภควติปรมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายธัมโมพรหมจริยอิมาสเกวัลสะทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า70ธรรมยังปฏิจจสมุปปาทธรรมเมสุอิทัปปัจจยตาทิธัมมปาทังพนามาสิเอกาตาโมจะภิกขเวปฏิจจสมุปปาโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่าชาติปัจจยาภิกขเวชารมรณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นยอมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมทิตาตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาค
คือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตังตถาคตโตอภิสัมพุทชติอภิสเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิกขติเทสิเอติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้รติวิภาชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแน่แจกแจงอุตานิกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำปัสสทัตติจาหะชาติปัจจยาภิกขเวชรามรณังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีอิติโคภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยะตาตระตถาตาธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตถาตาเป็นอวิตถาตาคือความไม่ปิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญถาตาเป็นอนัญญถาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยตาเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอะยังวุจจติภิกขเวปฏิจจสมุปปาโทภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นภวปัจจยาภิกขเวชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะภพเป็นปัจจัยชาติย่อมมีปัสสัทธิจาหะภวปัจจยาภิกขเวชาติและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะภพเป็นปัจจัยชาติย่อมมีอุปาทานปัจจยาภิกขเวพะโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพย่อมมีปัสสัทธิจาหะอุปาทานปัจจยาภิกขเวผู้องค์และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพย่อมมีตัณหาปัจจยาภิกขเวอุปาทานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีปัสสัทธิจาหะตัณหาปัจจยาภิกขเวอุปาทานังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีเวทนาปัจจยาภิกขเวตนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีปัสสัทธิจาหะ
เวทนาปัจจยาภิกขเวตนาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีภาสะปัจจยาภิกขเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีปัสสทัตติจาหาผัสสะปัจจยาภิกขเวทนาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีสรายตนะปัจจยาภิกขเวผัสโสภิกษุทั้งหลายเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมีปัสสทัตติจาหาสรายตนะปัจจยาภิกขเวผัสโสและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมีนามรูปปัจจยาภิกขเวสรายตนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะย่อมมีปัสสทัตติจาหานามรูปปัจจยาภิกขเวสรายตนะและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะย่อมมีวิญญาณปัจจยาภิกขนามรูปังภิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีปัสสทัตติจาหาวิญญาณปัจจยาภิกขเวนามรูปังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีสังขารปัจจยาภิกขเววิญญาณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีปัสสทัตติจาหาสังขารปัจจยาภิกขเววิญญาณังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีอวิชชาปัจจยาภิกขเวสังขาราภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิฏฐาวสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปัจจยาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตังตถาคโตอภิสัมปุชาติอภิสัมเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้น
อาภิสัมปุชิตวาอาภิสเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทเสติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงอุตตานิกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำปัสสัทธิจาหาอาวิชชาปัจจยาภิกขเวสังขาราและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอิติโกภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยาตาตระตาทตาธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตตตาเป็นอวิตตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยตาเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอายังวุจติภิกขเวปฏิจจสมุปบาทโธดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอิติดังนี้แลอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราจะใคร่ครวญกันในชีวิตที่เหลือของเราเลยนะเพราะเนื่องจากว่าไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปจากความเป็นธรรมชาตินี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราจะโทษว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะคนอื่นก็ดูจะงมงายหรือถ้าเราพูดว่าอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยความทุกข์จึงมีและความทุกข์ก็ชราและมรณะเปลี่ยนไปถ้าเราเข้าใจถึงสิ่งที่มันเป็นอื่นไม่ได้ในชีวิตที่เหลือของเราไม่ว่าเราจะเหลืออยู่อีกกี่ขณะจิตคุณแม่ก็เป็นขณะจิตที่คุ้มค่าคุณแม่คิดอย่างนี้นะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยขอให้พวกเราตั้งใจที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างระมัดระวังการเกิดขึ้นของเหตุปัจจัยอย่าให้มีอวิชชาเป็นตัวนำถ้าเหตุปัจจัยคืออวิชชาผลคือทุกข์แต่ถ้าเราถอนอวิชชาก็ไม่ต้องคาดหวังในผลมันพ้นทุกข์นั้นวันวิสาขบูชานี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เราลงมาทบทวนในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นในสิ่งที่พระองค์ทรงไม่เคยรู้มาก่อนแต่เมื่อเข้าไปรู้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่พ้นทุกข์ได้และมนุษย์ทุกคนก็พ้นทุกข์ได้การเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้ก็ขอให้เราสวดในบทปัจฉิมพุทโธวาทในบทที่พระองค์ทรงตรัสรู้และบทสุดท้ายที่พระองค์ทรงสอนไว้ด้วยความไม่ประมาทขาดสติแล้วเราจะมาฟังวิสาขบูชากถาจากสมเด็จพระสังฆราชก่อนที่จะกรวดน้ำร่วมกันหน้า33ค่ะ
ปัจฉิมาพุทโธอัตปาทังพนามาสิเอหันทะทานิภิกขเวอามันตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมวาจานี้เป็นพระวาจาดีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าก่อนที่เราจะได้กรวดน้ำในวันนี้คุณแม่อยากให้เราได้มีโอกาสฟังคติธรรมในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2564ของสมเด็จพระสังฆราชประธานให้กับชาวพุทธก็ทั่วโลกเลยแหละนะคะเราพนมมือขึ้นนะสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา26พฤษภาคมพุทธศักราช2564ใจความว่าดิถีวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นวันสำคัญสากลของโลกได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้ดังปรากฏเรื่องราวในพระไตรปิฎกว่าพระองค์ทรงผินพระพักไปทางทิศอุดรทอดพระเนตรทิศทั้งหลายทรงพระดำเนินย่างพระบาทไปเจ็ดก้าวแล้วทรงเป่งพระอาสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกเราคือผู้เป็นใหญ่แห่งโลกดังนี้อุปมาดังการประกาศอิสรภาพของมนุษยชาติให้ต่างตระหนักว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนเองสามารถพัฒนาตนให้ประเสริฐให้พ้นทุกข์ให้มีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ถึงขั้นจะรู้แจ้งสัจธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังได้โดยหาใช่เพราะการดลบันดาลของพรหมเทพหรือชะตาฟ้าดินแต่อย่างใดพุทธบริษัททั้งหลายจึงพึงพิจารณาถึงย่างก้าวแห่งธรรมะเจ็ดประการอันนำไปสู่การตรัสรู้ซึ่งเรียกว่าพ่อชงเจ็ดประกอบด้วยสติความระลึกได้ธรรมวิจยะ
การศึกษาสอดส่องธรรมะวิริยะความภาคเพียรปิติความเอิบอิ่มใจโดยปราศจากอมิตรปัสสธิความสงบกายใจสมาธิความมีจิตตั้งมั่นและอุเบกขาความมีใจเป็นกลางอย่างไรก็ดีก่อนจะย่างไปให้ครบทั้ง7ก้าวสู่ความเป็นเลิศในโลกนั้นมนุษย์ผู้ปารภอิสรภาพจำเป็นต้องเริ่มต้นฝึกฝนตนเองให้มั่นคงให้ย่างก้าวสำคัญก้าวแรกแห่งการพัฒนาได้แก่สติกล่าวคือให้รู้เท่าทันในการเคลื่อนไหวในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตและในความคิดทั้งหลายให้ได้หากปราศจากสติเสียแล้วองค์ธรรมแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับมนุษย์ประการอื่นๆย่อมไม่อาจจะติดตามมาได้เลยขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นศึกษาอบรมเจริญสติให้รู้เท่าทันกายวาจาและใจของตนเองอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัยเพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลและนานเทอญจากนี้ไปคุณแม่จะขอให้พวกเราได้เตรียมจิตที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานการมีอธิษฐานบารมีในวันนี้เมื่อเราฟังสิ่งที่สมเด็จพระสังฆราชประทานเตือนพวกเราว่าเราสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เราสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยการเจริญสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์7 9ที่เริ่มต้นด้วยสติสัมโพชฌงค์กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอย่างมีสติไว้วันนี้เราอธิษฐานสัจจะอธิษฐานที่จะเจริญโพชฌงค์กันดีไหมลองดูนะวันนี้เราจะทำงานอย่างมีสติใคร่ครวญทดลองเป็นธรรมวิจยะมีวิริยะคือความเพียรมีปิติคือความอิ่มใจมีปัสสธิคือความสงบสมาธิคือความตั้งใจมั่นและวางใจเป็นกลางไว้อะไรเกิดขึ้นก็เคียงมาแล้วไปเกิดแล้วดับลองดูกันวันนี้คุณแม่ชวนทุกคนตั้งสัจจะอธิษฐานเรื่องนี้นะขอให้เราตั้งใจที่จะนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงงานด้วยโพชฌงค์7อย่างนี้แหละเราในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรารู้ว่าก่อนที่จะมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมหาโพธิสัตว์หลายพระองค์
ที่ทรงเสียสละมากมายแม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้ก้าวด้วย7ก้าวด้วยโพชฌงค์7ถ้าเราร้อยเรียงเรื่องเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เรามีหัวใจแห่งโพธิสัตว์เรามีโพธิสัตวฮาร์ตเราใช้โพชฌงค์7ในวันที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานเมื่อโพชฌงค์7ปรากฏขึ้นเราจะรู้แจ้งแทงตลอดถอดถอนอวิชชาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งทุกข์ได้ให้ตั้งใจขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงเป็นพระพุทธบารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งทรงมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อระลึกถึงคุณธรรมของพระองค์เมื่อใดที่เรานึกถึงคุณธรรมของพระองค์พระองค์จะทรงอยู่กับเราพระองค์จะมาขจัดความกลัวด้วยปัญญาทรงขจัดอุปสรรคทรงเปลี่ยนร้ายกายดีทรงมีมหากรุณาและปัญญาที่จะให้พรและทำให้การกระทำของเราเป็นพรด้วยการบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยโพชฌงค์ทั้ง7ขอให้เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานน้อมนำคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อาบลดใจเรานี่คือสิ่งที่ประเสริฐแล้วให้ตั้งใจ21ครั้งอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา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 
โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา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 วันนี้ให้พวกเราตั้งใจที่จะปฏิบัติตามที่เราตั้งสัจจะกันไว้นะให้ตั้งสัจจะแล้วทำสัจจะนั้นให้เป็นจริงสัจจะบารมีใน24ชั่วโมงจากนี้ไปที่เราใช้วันวิสาขะเป็นวันบรรลุธรรมของเราเนี่ยคุณแม่ว่าไม่เกินความสามารถหรอกเราจะเตือนกันไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะให้ทำงานอย่างเบิกบานรู้ตื่นและเบิกบานนะคะก็เราจะได้อุทิศส่วนกุศลวันนี้พร้อมกันค่ะธรรมยังสัพพปฏิทานคาเถอะอายุพนามาสิสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิตาเมจาปยาทิทาวะอันเยมาชะตะเวนริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมมะจตุโยนิกาปัญเจกัจจตุโวการสังสารันตะภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลก
อยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่นะพบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเพมาปะทานจะปะปนตุเตสาสะสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดแม่คิดว่าเวลาที่เราเดินหรือมีก้าวย่างในแผ่นดินที่เราได้อยู่เนี่ยจากนี้ไปให้ใช้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีสติเชื่อมกายใจท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านก็เหมือนกันวันนี้เราตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยกันในเช้าวันนี้ลองประคองกายประคองใจให้มีสติอารักขาไว้รู้คิดอะไรที่มันดูเหมือนกับว่ามันจะทำให้เราตกต่ำก็ต้องวางความคิดนั้นเลยมีสติเตือนว่าอกุศลจะไม่คิดอะไรในฝ่ายอกุศลจะไม่พูดอะไรในฝ่ายอกุศลจะไม่ทำอะไรในฝ่ายอกุศลเลยถ้าเราบริหารทิฏฐิของเราให้เป็นกุศลเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยทุกอย่างจะเข้าสู่สัมมามรรคหมดเมื่อเราเจริญมรรคภาวนาและทำสัมมามรรคให้ปรากฏขึ้นเราก็ไปถึงที่สุดคือนิพพานไม่ได้ยากเลยนั้นคุณแม่จึงขอให้ทุกคนได้คำนึงว่าเราได้ตั้งสัจจะอะไรไว้แล้วก็ทำงานงานวันนี้นอกจากจะหายใจให้เป็นหายใจอย่างไม่ตายทั้งเป็นและไม่ว่าเราจะนึกคิดอะไรอย่างมีสัมมาทิฏฐิเราก็จะสื่อสารกันด้วยสัมมาวาจานะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่คุณแม่มองว่าเราทรงพลังกันอย่างที่สุดเลยนะเพราะเราเตรียมบ้านเราเตรียมหุบเขาโพธิสัตว์ถ้ามองไปเนี่ยเราก็พยายามเอาความรกออกให้มองไปไกลๆเขียวแล้วเราก็พยายามที่จะประคับประคองความไม่ประมาทขาดสติเพื่อไม่ให้มีอกุศลคือไม่ให้โลกุศลที่ทำได้ยากก็จะทำวันนี้แหละก็มีหลายเรื่องนะคะเอาเรื่องแรกก็คือหนึ่งปลูกต้นโพใหญ่ที่อดีตพุทธสาวิกากวางขอให้เราเข้าไปช่วยนะคะสองทำเกอร์คือที่พักในบริเวณทาราฟาร์มนี่ทั้งหมดนี่จะเสร็จหมดนะคะในวันนี้ค่ะที่พูดเนี่ยแล้วก็เราก็จะมีครูอุ้ยซึ่งครูอุ้ยเนี่ยเป็นพุทธสาวิกาศิลป์10คนแรกของเสถียรธรรมสถานเลยคนที่ร้องเพลงดังดอกไม้บานลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้ตอนนั้นพระอุปัชฌาย์คือหลวงพ่อปัญญากล้าที่จะบวชให้พวกเราที่เสถียรธรรมสถานองค์อุปัชฌาย์องค์ต่อไปคือสมเด็จ
พยานวโรดมมันคุณแม่ก็อยากให้พวกเรารู้ว่าเรามีโอกาสได้เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่คณะสงฆ์ก็ได้เมตตาและทารากลับบ้านก็ตรงเลยครูอุ้ยกลับบ้านเมื่อวานครูอุ้ยเมื่อวันซืนครูอุ้ยมาบอกถูกกักตัวโควิดพอออกได้ก็มาที่นี่ฉะนั้นวันนี้เราก็จะพูดคุยกันในเวลา15นาฬิกาเด็กๆอาจจะได้ฟังนิทานถอนหัวแครอทจริงๆก็ได้นะและจากนั้นช่วงเย็นในเวลา18นาฬิกาเราจะสาธยายมนต์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะคุณแม่ก็จะถ่ายทอดเป็นช่วงและในช่วงเวลาเช้านี้ซึ่งขณะนี้เรายังถ่ายทอดอยู่ใช่ไหมคะค่ะคุณแม่ก็จะขอให้กล้องอยู่ทางนันทวันใช่ไหมคือเนื่องจากวันนี้กล้องจะห่างพวกเรามากเลยเพราะว่าเขาบินโดนข้างบนตลอดเพื่อจะเก็บเอาไว้ให้เราได้นำไปทำสารคดีทารากลับบ้านนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันกำเนิดพระอริยทาราด้วยคุณแม่ก็ลงทำงานแต่ไม่ได้พูดจริงๆคือเรารู้ว่าผู้คนเนี่ยมีความกลัวนะคะกับโควิดเยอะเราก็ไม่ได้ชวนให้ใครมาแต่เราจะให้คนที่รู้ว่าปลอดภัยและมาได้อย่างปลอดภัยเป็นลูกหลานในบ้านที่ต้องเคารพคือไม่ทำให้เกิดการแพร่และเราเองก็ต้องรักษาวินัยในการตั้งกาดไว้ไม่ให้ตกเพื่อยังทำงานต่อไปการอธิษฐานที่จะใช้ปัญญาขจัดความกลัวเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นที่พึ่งได้เราจะฉุดช่วยได้เราจะสามารถทำของยากให้เป็นปาฏิหาริย์ได้ให้คิดไว้เลยว่าถ้าเราจะต้องทำอะไรในช่วงโควิดเนี่ยเราจะทำเพื่อที่จะสงเคราะห์โลกทำเพื่อที่จะสงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายเรามีโอกาสที่จะขอบคุณโลกที่ทำให้เราได้เป็นผู้รับใช้ที่ทรงพลังนะคุณแม่ไม่ได้มองว่าสิ่งนี้ยากหรือง่ายแต่เราเข้าใจว่าถ้ายากแล้วเราทำได้แล้วเรามีความเต็มใจที่จะทำก็ต้องขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำคุณแม่คิดอย่างนี้เสมอไม่คิดว่างานหนักงานเบางานง่ายแต่คิดว่าทำได้เป็นโอกาสที่เราได้ทำเราก็ทำเป็นบารมีที่เราสร้างได้เราก็ทำอย่างถ่อมตัวอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่จะทำให้เราไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกทำไปตั้งใจไปงั้นวันนี้คุณแม่ก็ชวนพวกเธอล่ะให้มีดวงตาเห็นธรรมไว้ก่อนแล้วก็มีลูกหลานของเราที่อยู่กับเราเด็กๆคุณแม่ถามเขาทีไรว่าเหนื่อยไหมเขาก็ไม่เคยบอกเหนื่อยนะคุณแม่ก็งงนะมันเหนื่อยอะแต่ถ้าถามว่าสนุกไหมจะบอกว่าสนุกถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสนุกเมื่อกี้นี้ที่เขายกต้นไม้เนี่ยคุณแม่ก็เกรงใจนะแต่อยากจะให้กำลังใจเด็กๆว่าเธอได้อยู่ในแผ่นดินที่มีหัวใจแม่ที่มีพลังที่หนึ่งในโลกนี่เลยจากการที่เราเดินทางมามากในโลกนี้ที่นี่เป็นที่หนึ่งที่เป็นบ้านของคนทั้งโลกได้ค่ะถ้าใครรู้สึกว่ามันกำลังทุกข์ในโควิดหายใจลึกๆลูกกลับมาศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์กันเถอะยุคเราเนี่ยแหละวัคซีนที่สำคัญที่สุดคือธรรมสำหรับคุณแม่แล้ววัคซีนที่เราต้องมีทุกวันจากนี้ไปคือการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์
แล้วก็การป้องกันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถือเป็นการสร้างวัคซีนข้ามภพข้ามชาติเลยนะให้ทำอย่ากลัวเดี๋ยววันนี้เราจะหยุดการถ่ายทอดแล้วเราจะลองดูว่าเราจะกลับไปถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งตอนที่ต้นไม้พร้อมยกทุกคนก็จะได้ส่งใจมายกต้นไม้กับคุณแม่นะคะอย่าเสียใจที่มาช่วยคุณแม่ทำงานไม่ได้พี่ติ่งส่งเมสเซจมาว่ารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ช่วยคุณแม่ทำงานคุณแม่บอกช่วยอยู่ทางบ้านนั่นแหละช่วยดูแลคุณพ่อช่วยดูแลจิตใจตัวเองได้สวดมนต์ไปกับพวกเรานะคะส่วนพวกเราเนี่ยก็จะระมัดระวังด้วยความไม่ประมาททำงานอย่างมีสติปัญญากล้าหาญในช่วงที่โลกมันยากลำบากเราทำได้เพราะเรามีธรรมก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ให้นึกถึงการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในปฏิจจสมุปบาทเอาไว้เนืองๆนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสสาธยายธรรมกับแสงเทียนในเย็นวันนี้กับพวกเรา18 นาฬิกาส่วนระหว่างวันจะมี spiritual journey อะไรบ้างก็ขอว่าทุกคนได้ส่งใจเข้ามาช่วยแล้วก็ร่วมกุศลและเจตนาไปกับพวกเรานะคะใช้ชีวิตอย่างสว่างสะอาดสว่างและสงบสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ